สวัสดีค่ะพบกับใหม่ในช่องซาซิดินี่คราฟนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาถักชิ้นงานในส่วนที่เป็นด้านหลังค่ะด้านหน้า2ชิ้นนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะเราก็จะมาถักชิ้นที่เป็นส่วนของด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้าจะมี2ชิ้นค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ล็อกปลายไหมก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเลือกด้านถูกนะคะด้านผิดค่ะจากนั้นก็จะเชื่อมต่อตรงนี้นะคะใช้เข็มเบอร์5เหมือนเดิมค่ะถักโซ่ขึ้นไป3นะคะชิ้นที่เป็นด้านหน้านะคะกับชิ้นที่เป็นด้านหลังเราก็จะขึ้นต้นชิ้นงานเหมือนกันค่ะก็เริ่มต้นเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็ถักเอฟลงเพิ่มไป2ครั้งค่ะต่อไปก็ถักเอฟลงไป3ครั้งในทุกช่องนะคะสองช่องนี้ก็ถัก F ลงไป3ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็ถัก F ลงไป3ครั้งค่ะเหมือนเดิมนะคะจบแถวนะคะถัก F ลงไป3ครั้งค่ะแล้วก็จะได้1แถวนะคะต่อไปถักโซ่ขึ้นไป3ค่ะพลิกงานกลับนะคะถัก F ลงไป3ครั้งค่ะต่อไปก็ถัก F ลงไป3ครั้งทุกช่องนะคะถักเหมือนเดิมค่ะจบแถวนะคะถัก F ลงบนโซ่3ค่ะเราก็จะถักสลับพลิกกลับไปมาแบบนี้นะคะถักไปจนถึงแถวที่28ค่ะเริ่มนับจากแถวนี้นะคะแถวนี้เป็นแถวที่1ค่ะ1 2แล้วก็ถักขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่28ค่ะเมื่อได้โซ่3แล้วถัก F ลงไป2ครั้งนะคะต่อไปก็ถักเหมือนเดิมค่ะจบแถวก็ถัก F ลงไป3หลักค่ะก็จะเหมือนแถวที่1นะคะต่อไปแถวที่4ก็จะถักเหมือนแถวที่2ค่ะถักโซ่ขึ้นไป3นะคะพลิกกลับชิ้นงานค่ะแล้วก็ถัก F ลงไป3ครั้งนะคะในแต่ละช่องค่ะเราก็จะถักพลิกกลับไปมาจนถึงแถวที่28นะคะเดี๋ยวแถวที่29เราก็จะมาเริ่มลดหลักกันค่ะหลังจากที่เรานะคะถักงานได้ทั้งหมด28แถวแล้วนะคะเราก็จะลดหลักฝั่งนี้ค่ะเราก็จะถักขึ้นไปอีก11แถวนะคะถักเพิ่มไปอีก11แถวค่ะเมื่อจบแถวที่28แล้วนะคะต่อไปก็ถักโซ่ขึ้นไป3ค่ะพลิกกลับชิ้นงานนะคะด้านนี้เรายังไม่ลดหลักค่ะเราจะลดช่วงจบแถวนะคะ
คราวนี้เราก็ถักงานไปตามปกติค่ะจบงานในแถวที่29นะคะแถวนี้เราก็จะรวบหลักค่ะรวบ3หลักเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นก็รวบหมดค่ะแถวต่อไปนะคะถักโซ่ขึ้นไป3ค่ะพลิกกลับชิ้นงานแถวนี้ก็จะรวบหลักเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็รวบหมดค่ะต่อไปก็ถักเหมือนเดิมนะคะถักเหมือนเดิมค่ะถักเอฟลงไป3ครั้งในแต่ละช่องค่ะจนจบแถวค่ะจบแถวนะคะถักเอฟลงไป1ครั้งบนโซ่3ค่ะแล้วก็จะลดข้างนี้เราก็จะไม่ลดหลักนะคะเราจะลดฝั่งนี้ฝั่งเดียวค่ะลดข้างเดียวนะคะหลังจากนั้นก็ถักเหมือนเดิมค่ะถักโซ่ขึ้นไป3เอฟลงไป3ครั้งในทุกช่องนะคะพอเราถักมาถึงช่วงลดหลักนะคะก็จะไม่รวบหลักนะคะเราก็จะรวบหลักพร้อมกันค่ะหลังจากนั้นก็ถักลงตรงนี้นะคะถักลงบนหลักโซ่3ค่ะ1ครั้งหลังจากนั้นก็รวบพร้อมกันค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแถวต่อไปถักโซ่ขึ้นไป3ค่ะพลิกกลับนะคะถักโซ่3แล้วนะคะต่อไปก็ถัก F รวบหลักพร้อมกัน2ครั้งค่ะจากนั้นก็รวบหมดนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ถัก F ลงไปทุกช่องนะคะถัก F ลงไป3ครั้งทุกช่องจนจบแถวค่ะจบแถวนะคะถักเอฟลงไปบนโซ่3ค่ะหลักของเราก็จะเริ่มลดลงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักเพิ่มไปตั้งแต่แถวที่29จนถึงแถวที่39ค่ะในส่วนตรงนี้เพื่อนๆก็ปรับความยาวได้ตามความต้องการนะคะเราก็จะถักขึ้นไปแบบนี้ค่ะถักโซ่3นะคะพลิกกลับค่ะเหมือนเดิมนะคะจบแถวนะคะลดหลักค่ะจากนั้นก็รวบพร้อมกันนะคะเราก็จะถักลดหลักแบบนี้นะคะตั้งแต่แถวที่29จนถึงแถวที่39ค่ะหลังจากนั้นก็ไหมก็จะพอแล้วก็จะตัดปลายไหมเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะก็ถักเพิ่มขึ้นไปให้ได้ความยาวตามต้องการค่ะเมื่อเราถักจนจบแถวแล้วค่ะถักจนถึงแถวที่39แล้วนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป1เพื่อล็อกชิ้นงานแล้วก็ตัดปลายไหมค่ะเมื่อเราถักชิ้นข้างหน้านะคะทั้ง2ชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาถักชิ้นที่เป็นด้านหลังค่ะสำหรับชิ้นที่เป็นด้านหลังนะคะนี่เราก็จะต่อ2แถวใช่ไหมคะต่อแกนนี่สแควร์ไป2แถวหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต่อไหมค่ะต่อด้านนี้นะคะเราก็จะต่อด้านถูกค่ะก็จะต่อเหมือนกันกับถักเสื้อด้านหน้าค่ะเราก็จะถักขึ้นไปนะคะตั้งแต่แถวนี้นะคะแถวที่1ไปจนถึงแถวที่28ค่ะสำหรับความยาวนะคะในส่วนตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับได้นะคะเราสามารถที่จะปรับความยาวได้ค่ะเมื่อถักได้28แถวแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะหากเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ